การถ่ายภาพเด็กแรกเกิดของต่างประเทศเนี่ยเขามองว่าเป็นธุรกิจที่อันตรายเพราะว่าเรามีการถ่ายน้องแรกเกิดที่เพิ่งคลอดออกมาไม่กี่วันก็จะยังไม่ค่อยได้เป็นที่รู้จักเท่าไหร่ Smallest Studio เนี่ยก็จะเป็นเจ้าแรกที่เน้นเฉพาะ Newborn อย่างเดียวการถ่ายภาพเด็กแรกเกิดโดยเฉพาะค่ะการถ่ายภาพลักษณะ Newborn นะคะเสน่ห์เนี่ยก็จะอยู่ที่ว่าความกลมของน้องคือเป็นการจัดท่าที่เรียนแบบท่าของน้องตอนที่อยู่ในท้องคุณแม่ค่ะช่วงที่เขาจะจัดท่าได้และสวยงามก็จะเป็นช่วง10วันแรกกระดูกต่างๆของเขาจะยังไม่ได้เชื่อมต่อกันเหมือนผู้ใหญ่เขาจะยังเป็นเหมือนเด็กที่อยู่ในท้องคุณแม่ผู้ใหญ่ก็จะมีกระดูกค่ะประมาณ206ชิ้นนะคะในขณะที่น้องเนี่ยเวลาอยู่ในครรภ์เนี่ยจะมีกระดูกค่อนข้างเยอะก็จะมีอยู่ประมาณ300ชิ้นตามพัฒนาการน้องพอช่วงประมาณ2สัปดาห์เนี่ยกระดูกเขาก็จะเริ่มมีการเชื่อมกันนะคะเพื่อที่จะให้พัฒนาตัวให้แข็งแรงแล้วก็อยู่บนโลกภายนอกได้ตัวก็จะแข็งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในการถ่ายรูปแล้วการจัดท่าเนี่ยก็อาจจะทำให้มีความลำบากมากขึ้นในช่วงแรกนะคะเราก็มีการไปเรียนเทคคอร์สก่อนนะคะในเรื่องของ Newborn Safety Education นะคะเราก็เรียนรู้ถึงในเรื่องของโครงสร้างสรีระร่างกายของน้องนะคะทั้งหมดการควบคุมสภาวะมีจุดตรงไหนความเสี่ยงแล้วก็มีการจัดท่าเนี่ยมีจุดไหนที่เสี่ยงบ้างนะคะการควบคุมเสียงการควบคุมอุณหภูมิในระหว่างการถ่ายค่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เน้นในเรื่องของความปลอดภัยของน้องเป็นหลักนะคะที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วเราก็ต้องสอบให้ได้ร้อยคะแนนเต็มถึงจะผ่านจุดนี้ถ้าเป็นแบบ98 99นี้ก็คือจะไม่ผ่านค่ะเรามีความรู้ในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยน้องแล้วในส่วนของการที่จะขอเซอร์เนี่ยก็จะมีเรื่องของการที่เป็นช่างภาพเข้ามาด้วยค่ะว่ามีการจัดไฟที่ถูกต้องไหมมีในเรื่องของคอมโพสิชันนะคะในเรื่องของการใช้กล้องก็ต้องมีการสอบด้วยเหมือนกันนะคะความปลอดภัยในการจัดท่านะคะก็เป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสถานที่แล้วก็สิ่งต่างๆที่ใช้กับตัวน้องแนะนำมาหาที่สตูดิโอเพราะว่าในเรื่องของสถานที่และอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเราจะทำการเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในส่วนของที่ซักได้เราก็จะซักด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเด็กโดยเฉพาะนะคะทุกอย่างจะถูกควบคุมทั้งหมดเพื่อที่จะให้ตรงนี้มีความสะอาดปลอดสิ่งปนเปื้อนให้ได้มากที่สุดในส่วนของเล็บนี่เราก็จะดูแลเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าเวลาการจัดท่าจะมีหลายท่าที่มือจะอยู่ตรงแถวหน้านะคะก็จะมีการแบบป้องกันที่น้องมีรีเฟกซ์แล้วมีการกำมือค่ะแล้วก็จะจิกหน้าตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการทำสปาเล็บก่อนนะคะที่จะมีการถ่ายทำค่ะในโซนบริเวณนี้ค่ะก็จะจำกัดผู้ที่เข้ามานะคะก็จะเป็นเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องจริงๆก็คือน้องเองที่มาถ่ายที่สตาร์ซึ่งก็ใช้กันไม่เกิน3คนแล้วก็จะเป็นส่วนของคุณแม่เพราะว่าคุณแม่เนี่ยต้องเข้ามาให้นมโดยที่ทุกคนก็จะใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อที่จะดูแลในเรื่องของการควบคุมการติดเชื้ออะไรต่างๆตามอีกทีค่ะค่ะฉากจะไม่ได้มีการเซตค้างไว้ตลอดเวลานะคะสมมติพรุ่งนี้จะถ่ายอะไรเราก็ค่อยมาเซตตอนเช้าฉากแต่ละฉากเนี่ยค่ะก็ไม่ได้ถูกปนเปื้อนอะไรสัมผัสให้น้อยที่สุดการถ่ายลักษณะนี้ก็จะเหมาะสมกับน้องช่วงที่อายุไม่เกิน1เดือนถ้าเลยไป 2-3 เนี่ยถามว่าถ่ายได้ไหมถ่ายได้แต่ว่ามันก็จะไม่ได้ภาพอย่างที่เขาไปเห็นของเพื่อนแล้วเขาประทับใจเนี่ยค่ะมันจะเป็นคนละแบบแล้วอีกอย่างก็จะไปฝืนช่วงพัฒนาการของตัวลูกน้อยของเราเองด้วยเพราะฉะนั้นอุปสรรคช่วงแรกเลยก็คือว่าเวลาคนที่ติดต่อมาจะแบบ3เดือนแล้วค่ะ5เดือนแล้วค่ะขายก็คือจะแบบไม่ค่อยมีใครถ่ายแรกเกิดเลยแล้วตอบว่าไงคะรับไหมคะไม่รับค่ะเราก็ยืนหยัดเรายังคงยืนหยัดแล้วเราจับมือกันยืนหยัดว่าแบบไม่เราจะโฟกัสแค่น้องแรกเกิดเราอยากทำตรงนี้ให้ดีที่สุดแต่ละวันก็จะรับได้1ถึง2เต็มที่ค่ะแต่ว่าระหว่างการถ่ายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราจะให้เวลากับน้องเต็มที่เช่นน้องหิวจะให้เปลี่ยนผ้าอ้อมให้ทุกอย่างจะสามารถที่จะหยุดการถ่ายแล้วก็ดูแลน้องได้ตลอดเวลาคือเป้าหมายเราจริงๆเราไม่ได้ทำเพื่อเงินจริงๆเราทำเพื่อความสุขมากกว่าเราก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ที่มามันเหมือนเป็นกิจกรรมนึงที่มีการถ่ายมีรอยยิ้มแล้วก็กลับไปค่ะมีแต่ความสุขเราก็มีความสุขตามกับสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สะท้อนกลับมาให้เราค่ะ
ก็สุดท้ายนะคะที่จะอยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่พิจารณาไว้ก็คือการถ่ายภาพนิวบอร์นนะคะไม่ใช่ว่าใครจะถ่ายก็ได้อะค่ะเพราะว่าในเรื่องของปัจจัยต่างๆที่เป็นความเสี่ยงกับตัวน้องนะคะที่ควรจะต้องระมัดระวังเนาะก็อยากให้ดูแลนิดนึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฟลชที่ใช้เพราะบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ถ่ายด้วยตัวเองเนี่ยมือถือบางทีลืมปิดแฟลชซึ่งอันนี้มันมีความเข้มข้นสูงอาจจะกระทบต่อจอตาของน้องอะค่ะอาจจะต้องดูเรื่องอุปกรณ์ที่มันเหมาะสมมีความปลอดภัยพอสำหรับน้องแรกเกิดรวมไปถึงท่าทางในการจับถ่ายลูกด้วยว่าจะจับขยับอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเน้นเป็นแบบท่าเดิมๆมาตรฐานที่เขาชอบนอนท่าที่เขานอนแล้วนอนได้นานนะคะการที่จะทำท่าบางท่าที่เหมือนกับทางที่ตูทำเนี่ยอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้ก็เลยฝากตรงนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ระมัดระวังนิดนึง